การย้ายทีมที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในตลาดนักเตะซัมเมอร์ปีนี้คงหนีไม่พ้นการที่อินคายกุนโดกันมิดฟิลด์ประสบการณ์สูงชาวเยอรมันตัดสินใจอำลาบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนหวนกลับไปซบทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญา1ปีพร้อมตัวเลือกขยายสัญญาอีก1ปีนักเตะวัย33ปีเพิ่งหมดสัญญากับแมนซิตี้และตัดสินใจย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมทันทีโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ51เกมซัดไป5ประตูแต่ปัญหาทางการเงินของเจ้าบุญทุ่มทำให้กุนโดกันต้องยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก2ปีและย้ายออกจากถิ่นคำนูแบบกระทันหันแม้จะมีฤดูกาลที่น่าประทับใจแต่บาร์เซโลนาก็ไม่อาจรั้งกุนโดกันไว้ได้เนื่องจากมิดฟิลด์ชาวเยอรมันเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีรายได้สูงสุดของสโมสรและไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือคนใหม่อย่างฮันซีฟลิกที่ต้องการสร้างทีมพลังหนุ่มเน้นไปที่แข้งอายุน้อยเป็นหลักนอกจากนี้การตัดสินใจแยกทางกันโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายก็ทำให้บาร์เซโลนาปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้จ่ายของลาลิก้าและมีโอกาสสูงที่จะลงทะเบียนนักเตะใหม่อย่างดานี่โอลโมเพลย์เมเกอร์ทีมชาติสเปนที่เซ็นสัญญามาจากแอร์เบลายซิกได้กุนโดกันเปิดใจหลังอำลาบาร์เซโลนาว่าผมกำลังจากไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆแต่ถ้าการจากไปของผมสามารถช่วยสโมสรเรื่องการเงินได้มันทำให้ผมรู้สึกเศร้าน้อยลงผมรอคอยที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของผมในฤดูกาลใหม่แต่ผมรู้สึกขอบคุณที่ใช้เวลา12เดือนกับบาร์เซโลนาสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นกุนโดกันไม่ใช่นักเตะหน้าใหม่โดยกองกลางเลือดเบียร์คนนี้ถือเป็นหนึ่งในตำนานของทีมและเป็นผู้เล่นที่เป๊ปกวาร์ดิโอลายอดโค้ชชาวสเปนคว้าตัวมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้านับตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามากุมบังเฮียนในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเมื่อปี2016โดยเซ็นสัญญามาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัวราว20ล้านปอนด์กุนโดกันค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นานถึง7ฤดูกาลเต็มและทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวามาตลอดจากการลงเล่นไปรวมทุกรายการ304เกมซัดไป60ประตูพร้อมกับพาพลพรรคเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยFA คัพ2สมัยลีกคัพ4สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยกุนโดกันสวมปอกแขนกับตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อฤดูกาล 2022 ถึง 2023 กล่าวหลังเซ็นสัญญาหวนมาเล่นในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมว่าตลอดเวลา7ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริงสำหรับผมทั้งในและนอกสนามทุกคนรู้ถึงความเคารพที่ผมมีต่อเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกและการทำงานร่วมกับเขาทุกวันก็ทำให้คุณเป็นนักเตะที่ดีขึ้นบอกตามตรงผมแทบรอไม่ไหวที่จะสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งขณะที่กวาร์ดิโอล่ากล่าวถึงการคว้าตัวกุนโดกันมาร่วมงานเป็นคนที่2ว่ามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อย่างมากผมคาดไม่ถึงเลยจริงๆเราไม่มีข้อสงสัยใดๆเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับเขาอีกครั้งและเรารู้สึกดีอย่างยิ่งที่เขากลับมาการหวนกลับมาเจอกันของกุนโดกันและกวาร์ดิโอล่าในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของทั้งคู่ในการพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าไล่ล่าต่อยอดความสำเร็จในอนาคตต่อไป